ใช่ไหมตัวนี้มันหายไป 25% ของความเสี่ยงน้องก็จะคงเหลือลิสต์อยู่ที่ 75% นะครับมันก็คือเอาลิสต์ของปัจจุบันเนาะไปหารด้วยลิสต์ที่เราเคยมีนะครับอันนี้เขาเรียกว่า the percent ของลิสต์ที่มันยังเหลืออยู่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นในแต่ละค่านะครับง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างนึงที่อาจารย์บอกว่าการทำ RCT ที่สำคัญมันจะต้องมีในเรื่องของการติดตามคนไข้นะครับถ้าคนไข้ lost follow up มันจะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิด lost follow up ในคนไข้ที่เอาคำมันไปเกิดในกลุ่มนั้นมากขึ้นเช่นสมมติเรามี trial B A กับ B อยู่นะครับเริ่มต้นเท่ากันเลยนะครับอย่างละพันเห็นไหมมีจำนวนของ lost follow up เนี่ยประมาณเนี่ย 3% เท่ากันนะครับ number ออกของ death เนี่ยจะเห็นว่าในกลุ่มของ death กลุ่มนี้เนี่ย200คนนะครับกลุ่มนี้ death แค่30นะครับถ้าคิด relative reduction โดยไม่นับคนไข้ที่หายไปเลยนะครับยาตัวนี้จะลดลงไปประมาณ50คือจุด2นะครับจุด2นะหารด้วยจุด4ก็คือ20หารด้วย40นะครับถ้ากลุ่มนี้นะครับอันนี้คือ 3% เท่ากันก็คือ 50% แต่ถ้าเกิดน้องไปคิด worst case scenario ก็คือไปหักลบที่เขาหายไปคนไข้ที่หายไปเนาะตรงนี้จากจุด2ก็เหลือประมาณจุด17หารจุด14เห็นไหมฮะถ้ามันเปลี่ยนละนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอัตราการตายของกลุ่มนี้มันน้อยกว่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ lost follow up ไปแล้วเกิดเป็น outcome ที่เราสนใจอย่างเราสนใจ outcome death ด้วยเนี่ยนะครับแล้วเกิดเยอะๆแล้วหายไปเนี่ยจะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของ follow up จึงเป็นเรื่องของสำคัญของการทำ RCTอันนี้คล้ายๆตัวเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะก็คือเรื่องของ absolute risk reduction เมื่อกี้นะสมมุติอาจารย์บอกยกตัวอย่างว่ามีการศึกษาเรื่องของการลดเขาเรียก nephrotoxicity ของการเกิด อะไรนะ contrast media induced nephrotoxic ของไตเนาะเอ็กซเรย์เมื่อก่อนบอกว่ามีเรื่องการให้ NAC ก็คือตัวที่อาจารย์บอก acetylcysteine เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเช่นสมมุติเราบอกว่าการให้ hydration อย่างเดียวเนี่ยจะมีอัตราการเกิดนะครับ nephrotoxicity เนี่ยหรือ nephropathy เนี่ยประมาณ 9.6 แต่เมื่อเราใช้ NAC เข้ามาเนี่ยลดเหลือ 0.2 นะครับ absolute risk reduction นี่อาจารย์บอกว่าแกที่เทียบกับ mild pass rate คล้ายๆกันเลยเนาะเราก็เอามาลบกันนะครับจะลดลงได้ประมาณ 5% นะครับถ้าจะดูว่ามัน relative risk reduction เป็นเท่าไหร่เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าใช้ NAC แล้วเนี่ยจะลดจาก 9.6 หรือ 2.8 เนี่ยคิดเป็น 50% นะครับถ้าเกิดเราคิดว่า number ของการรักษากี่เคสบางทีเราดูอย่างนี้ด้วยการรักษากี่เคสถึงจะได้ผลน้องก็เอา1เนี่ยมาหารด้วย absolute risk reduction ตัวนี้ก็คือ1หารด้วย5ก็ตกเท่าไหร่ครับ20ประมาณจุด2คนใช่ไหมก็ได้ผลแล้วนะครับตอนสมัยนั้นก็เลยบอกว่าการให้ตัว NAC ตัวเนี้ยน่าจะได้ผลที่ดีในการป้องกัน nephropathy ที่เกิดจาก contrast media นะครับก็มีการให้เยอะเลยก่อนเข้าไปฉายรังสีก็จะให้แน็กไปปัจจุบันไม่เป็นผลมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อละนะฮะอีกการหนึ่งเวลาน้องรีพอร์ตนะครับก็ต้องดูเรื่องของ 95% confidence interval เราเรียกว่า precision สมมติเราได้ risk reduction ออกมาแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า risk relative risk reduction ออกมาเท่าไหร่จุด5นะครับ 50% เนาะเราก็ต้องมาดู 95% ของมันด้วยว่าครอบ1มั้ยถ้าบางส่วนมันครอบ1แสดงว่า precision มันเป็นไงครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ซิกนะอันนี้ตัดส่วนใหญ่ปัจจุบันจะต้องมีแล้วนะครับเวลาทำ RCT ก็ต้องมานั่งคำนวณดูด้วยนิดนึงว่าจำนวนที่ต้องได้รับการรักษากับผลข้างเคียงมันเป็นอย่างไรนะครับก็มีการคิด number need to treat นี่น้องเราเขียนในโปรโตคอลเลยนะว่า number need to treat มันต้องกี่เคสนะครับ number need to treat เนี่ยยิ่งเยอะหรือยิ่งน้อยดีเด็กมากยิ่งน้อยจะดีเพราะรักษาไป5คนก็ได้ผลแล้วเทียบกับการรักษาไป1,000คนถึงจะได้ผล1คนน้องเลือกยาตัวไหนก็ต้องเลือกตัวแรกใช่ไหมตรงกันข้ามกับ number need to harm นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่เอาลิสต์มาลบกันนะฮะอันแรก1หารด้วยลิสต์ของ control ลบของ treatment อันนี้ก็สลับกันก็คือ treatment ลบ control นั่นหมายความว่า number need to harm ก็คิดคล้ายกันนั่นแหละนะครับแต่กลับด้านกันถ้าจำนวนมากหรือจำนวนน้อยดีจำนวนมากดีเพราะว่ารักษาเป็น1,000 คนถึงเกิดไซด์เอฟเฟกต์1คนถูกไหมครับอั
ันนี้จะดีกว่าถ้าน้องรักษาไป5คนเกิดไซด์เอฟเฟคหนึ่งคนเราใช้ยาตัวนั้นไหมเราก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นน้องต้องกำหนดตัวนี้ด้วยว่าเราจะวิเคราะห์แล้วเราจะดู number need to treat หรือ number need to harm ในจานดีด้วยหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้ามาดูในเรื่องของ RCT ที่ดีกว่า observational study 1ก็คือข้อดีคือมันมี internal validity ที่สูงนะครับเพราะน้องเวลาเลือกกลุ่มของ population มาแล้วเนี่ยมันเป็นไงครับมันเลือกสิ่งที่สำคัญเลยของ RCT นะมัน avoid selection bias มันอยู่แล้วเพราะการ pick up ที่อาจารย์บอกการ random เนี่ยที่เอาขึ้นมาเนี่ยมันถูก random ด้วยความยุติธรรมมัน by chance อยู่แล้วอันที่สองพอมันเลือกได้ก็เรียกว่า sampling มันค่อนข้างดีมันก็จะเก็บ confounder ของแต่ละกลุ่มมาเท่าๆกันด้วยเพราะนั้น confounder ก็ที่เท่าๆกันมันก็จะเป็นการ avoiding confounding factor ไปด้วยนะครับ control ก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวexposure case นะครับตัวที่ได้รับยานะครับลดเรื่องของ information bias ใน RCT ก็มีที่อาจารย์พูดถึงกระบวนการ blinding นะครับนะแล้วเราสามารถทำการศึกษาในจำนวนที่ไม่มากได้ใน small to moderate effect ก็เห็นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็น observational study เนี่ยข้อดีของมันคือ external validity เพราะว่าเป็นการศึกษาใน population ใหญ่ๆยาบางตัวไม่สามารถไปทำในกลุ่มใหญ่ได้เราแค่อาศัยการสังเกตดูนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำใน real world ในโลกแห่งความเป็นจริง gap error compound ไม่ดีอันนี้มันมี external validity ในตัวมันเองนั่นหมายความว่าตัวนี้มันอาจจะใช้ในกลุ่มรามาพอไปใช้โรงพยาบาลขอนแก่นอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าอาหารก็ไม่เหมือนกัน sedentary lifestyle ก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะคราวนี้ในเรื่องของ observational study ที่มันแลกก็คือเวลาเราต้องการที่จะติดตามผลข้างเคียงเขาเรียก side effect นะ adverse event ต่างๆในบางทีมันไม่ค่อยมี reportแต่พวกนี้เราสามารถตามเลยว่าการได้ยาตัวนี้ไปทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนเยอะทำให้มีไข้เนาะทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวต่ำไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเอฟเฟกต์น้อยๆก็จะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องดูลองเทอร์มเอฟเฟกต์มากกว่าข้อเสียของตัวนี้ observational study ก็คือต้องใช้แมนพาวเวอร์มากกว่าใช้เงินมากกว่าใช้การโทรศัพท์ที่มากกว่ามันก็จะแพงกว่าตัวนี้ก็คือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เวลาเราทำสมมติว่าเราทำคอนดักหรือเราจะอ่านเปเปอร์ประเภทพวกนี้นะครับเขาเรียกการแอปเพรสน้องก็จะต้องดูประเด็นหลักๆ3เรื่อง1ก็คือดูเรื่องของ validity อาจารย์ใช้คำว่า VIA นะครับ validity อันที่2คือ result มันเป็นยังไงเขาเรียก important ของ result มันเป็นยังไงมันตรงกับที่เขาบอกไหมหรือมันผิดนะครับอันแรกถ้าดู validity แล้ว validity ดีน้องให้มาดูผลนะครับถ้า validity ไม่ดีก็โยนไปเลยไปหา paper ใหม่อ่านนะครับพอ validity ดีมาดู result ที่ดูว่าเป็นยังไงมันมีเขาเรียกว่า benefit ที่ดีไหมถ้าดีปุ๊บน้องมาดูว่าเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไหมเขาเรียกว่าการ apply result กับไปกับสถานการณ์ของคนไข้เพราะนั้นมี3ข้อตรงนี้นะครับอันนี้ในข้อแรกถ้าดูเช็ค validity เนี่ยนะครับน้องไปดูเลยว่าในกลุ่ม intervention กับกลุ่ม control กลุ่มได้รับยา A กับ B เนี่ยมันสตาร์ทด้วย prognosis เหมือนกันไหมนั่นหมายความว่ามันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับ sampling กับ randomization ที่ดีใช่ไหมมันถึงจะสองข้างถึงจะเท่ากันแล้วให้ยา A กับยา B ถ้ามันมาไม่เท่ากันเกิด selection bias ตรงนี้ก็คือ validity ไม่ดีอันที่สอง prognosis balance เนี่ย maintain ตลอด study ไหมถึงเราจะเลือกมามันเท่ากันแต่ถ้าเกิดตัว nature ของโรคกลุ่มหนึ่งมันอาจจะ worse prognosis กว่าก็ต้องเช็คด้วยมันไปคู่กันไหมถ้าไปคู่กันนี่ก็แสดงว่า validity เนี่ยใช้ได้นะครับอันที่สองคือ intervention กับ control group สตาร์ทด้วย prognosis ยังไงเขาก็จะไปดูอะไรบ้างหนึ่งเข้ามาผ่าน randomization มาไหมอันที่สอง randomization นั้น conceal มาดีไหมนะครับคนไข้ที่ถูก analyze เนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ในกลุ่มที่randomize ตรงไปตรงมาไหมนะครับ treatment กับ control นั้นเขาเรียกว่าตรงการ prognostic variable มันไหมเป็นตัวข้อย่อยในการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของ balance ของ balance maintain as study progression ในระหว่างตัวเนี้ยหนึ่งก็คือดูเรื่องของ group allocation มีการ blind ไหมนะครับ outcome assessor blind ไหมคือดูเรื่องของการ blinding แล้วก็ดูเรื่องของ follow up นะครับ follow up ที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะให้ลด follow up ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เองมี magic number อยู่20เก่งมากนอกจากนี้ก็จะเกินประมาณ 20% น
ะครับเวลาน้องไปปรึกษาเนี่ยช่วงนี้มีคนไปปรึกษาแล้วเวลาคำนวณ sample size อาจารย์ก็จะเชยด้วยประมาณเปอร์เซ็นต์ของ loss tolerance ประมาณ 20% เผื่อไว้ให้เรานะครับถ้าคนไข้หายมันจะได้ไม่มีเอฟเฟคนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของ RCT ที่สำคัญไม่ใช่ทำ randomize เสร็จปุ๊บวัดผลแล้วจบนะมันต้องมี follow up อีกนิดหนึ่งนะครับนะ resolve เป็นยังไงเขาก็ไปดู treatment effect ที่อาจารย์บอกนะครับมันเกิดผลยังไงข้อดีข้อเสีย precision ก็ไปดูเรื่องของ 95% CI นะว่ามี report ออกมาด้วยหรือเปล่าเสร็จแล้วค่อยไป apply กับคนไข้ก็คือstudy ของ patient เหมือนกับคนไข้ของเราไหมตัวยาตัวนี้ถ้าเหมือนก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะครับคลินิคอลเรลีวานต์เอาท์คัมเป็นยังไงนะครับยาดีแพงหรือถูกคิดโอเวอร์ออลแล้วเบเนฟิตดีไหมนะครับเรามาบันทึกเปรียบเทียบผลประโยชน์กับเรื่องของห่างของมันถ้าโอเคก็น่าจะเอามาใช้นะครับก็มี3ข้อเวลาอ่านอันนี้เวลาเราอ่านนะแต่เวลาเราทำหรือเราเขียน study น้องก็ follow ตัวเนี้ยเพราะคนเขาจะอ่านแบบนี้นะครับถ้าไป inclusion exclusion criteria นะครับก็จะมี inclusion exclusion criteria นะครับอะไรต่างๆอันนี้เป็นตัวประกอบเนาะปัจจุบันถ้าทำ RCT อาจารย์บอกนะอันนี้จบไปละเรื่อง APPRESS อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างอื่นนะให้เราอ่านถ้าจะทำ RCT มันจะต้องมีเขาปัจจุบันบอกต้องมี transparency ก็คือต้องโปร่งใสเขาเรียกว่าโปร่งใสเราก็จะต้องเข้าไป register นะครับมีใครทำ RCT ไหมของอย่างน้อยก็ต้องของรามาตอนนี้เขาในเมืองไทยนี่เรายังยอมรับระดับนึงนะต้องผ่านเอติกคอมมิตี้ของแต่ละที่นะครับแต่ถ้าเกิดน้องจะไปตีพิมพ์ต่างประเทศมันจะถามเลขตัวนี้ครับก็เรียก clinical trial register น้องก็ต้องเข้าไปใน clinicaltrial.gov ไป register โปรเจกต์ของเราในนั้นก่อนไปจองที่ไว้ก่อนนะครับมันจะมีตัวเลขมาเวลาตัวเราเองหรืออาจารย์เขาจะตีพิมพ์เนี่ยเขาจะถามตัวนี้ด้วยถ้าไม่มีเนี่ยมันจะถือว่ามิส1ข้อคุณลักษณะของคอนซอร์ตคอนซอร์ตก็คือเมทาโดโลจิกเช็คลิสต์ของ RCT นะครับนะก็เข้าไปตัวนี้เนี่ยฮะ clinicaltrial.gov ถ้ามีเวลาดูจากสไลด์เราไปเข้าดูนะมันจะมีโปรเจกต์ที่เป็น RCT อยู่เยอะเลยแล้วบางตัวทำเสร็จแล้วมีดีแคร์ผลเรียบร้อยแต่ถ้าน้องจะทำโปรเจกต์ที่เป็น RCT อยากรู้วิธีการเขียนพรอทโพซอลหรือการคอนดักก็เข้าไปดูในนี้ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าจะทำจริงๆเนี่ยอาจารย์อยากให้ไปรีจิสเตอร์ไว้ไม่ได้ยากเขาจะให้เรารีจิสเตอร์ไว้ในนี้นะครับมันจะถูกต้องมากกว่าในกรณีที่เราตีพิมพ์นะฮะนะฮะอีกการก็คือถ้าจะเช็คให้มันครบถ้วนก่อนที่เราจะรีจิสเตอร์เนี่ยหรือเราเขียนเขาเรียกอะไรโปรโตคอลในการคอนดักรีเสิร์ชก็คือน้องเขียนพอร์ตโพสนั่นแหละนะครับก็ต้องไปเข้าดูเรื่องของคอนซอร์ตไครทีเรียพวกนี้สามารถเข้าไปดูใน www consortstatement ได้นะครับมีตั้งแต่2010จนถึงปัจจุบันเลย2018นะครับมันจะเป็นข้อๆแบบนี้นะครับเช่นเวลาเราตั้งชื่อเรื่องนะครับต้องเห็นไหมชื่อเรื่องมันจะมี semicolon randomized control trial มันต้องมีชื่ออยู่ด้วยนะเขาจะมีข้อๆแต่ละอันไว้หมดเลยว่าต้องมีเช็คลิสต์ต้องมีครบถ้วนตามนี้ถ้าขาดไปบางข้อเวลาเราส่งไปเนี่ยรีวิวเวอร์เขาจะอ่านแล้วว่าข้อนี้แล้วข้อนี้แล้วก็จะโทรมาถามเราก่อนว่าไม่ได้โทรมาถามส่งจดหมายอีเมลมาถามแล้วว่ามีไหมให้ดีแคร์ไปถ้าเรามีครบโอเคก็ผ่าน methodological checklist เขาแล้วก็ไปพิจารณาต่อว่าตีพิมพ์ไหมแต่ถ้าเกิดน้องแลกคอนซอร์ตเกือบหมดเลยมันถือว่าเป็น RCT ที่ดีไหมเขาจะบอกเลยนะต้องมี binding randomization อย่างไรต้องมีดีแคร์ไว้หมดหรือแนวทางการวิเคราะห์ที่อาจารย์บอกว่า intention to treat per protocol analysis ต้องเขียนไว้ก่อนนะเขียนไว้ในโปรโตคอลที่เราไป register ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพอเราทำไปแล้วคนไข้ย้ายกรุ๊ปเกือบหมดเลยน้องก็บอกเราจะวิเคราะห์แบบเปอร์โปรโตคอลครับว่าตอนแรกตั้งใจ intention to treat ไว้แต่คนไข้ดันเจอ side effect ของยาที่ทดลองย้ายมาทำกลุ่มนี้หมดอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดนะฮะถ้าน้องเราเข้าไปดูมันจะเป็นเช็คลิสต์อย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ไปติ๊กแต่ละข้อมีไหมนะครับสุดท้ายก็คือพอทำตัวนั้นเสร็จก็ต้องเข้ามาที่ ethics committee ของเรานะครับตอนนี้การทำ RCT ปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะต้องอบรมเขาเรียก Good Clinical Practice อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวของคณะเขาจะมีจัดเนาะเดี๋ยวตัวส่วนใหญ่พวกเราคงยังไม่ต้องพวกเรายังไม่ต้องเพราะว่า อาจารย์ที่คุมเราเนี่ยนะฮะจะต้องผ่าน GCP นะครับGood Clinical Practice ก่อนน้องถึงจะทำ RCT ได้แต่ตัวนี้อาจารย์ก็ผ่านหมดแล้วแต่ของพวกเราไม่ต้องได้แต่ว่าต้องไปทำอะไรครับทำเทสในของได้ทำกันหรือยัง
ก่อนจะคอนดักต้องไปทำเทสของของวิจัยในคนอ่ะที่เข้าไปในของซิตริกอ่ะต้องไปทำให้ผ่านตัวนั้นก่อนนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ให้ทำนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับของ IRB เขาเป็นการแอปพรูฟว่าอย่างน้อยน้องเข้าใจกระบวนการของการคอนดักในคนของ RCT อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจารย์ที่ควบคุมน้องเนี่ยจะต้องผ่าน GCP ด้วยนะครับนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตมันจะมีบอกไว้เลยเนาะว่าจะต้องทำรีเสิร์ชยังไงโปรโตคอลเขียนยังไงอินฟอร์มคอนเซนต์เป็นยังไงการคอนเซิร์นเรื่องลิสต์การรีครูทเมนต์โพซิชั่นแมทเทียลทำยังไงมีแบบฟอร์มไว้หมดเลยนะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตของของรามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอทิคอยู่นะครับนะโอเคเขาประมาณนี้คร่าวๆของ RCT นะอย่างที่จันตัวนั้นหนึ่งให้รู้โฟลว์ของ RCT ชนิดของ RCT ว่ามีกี่ประเภทใช่ไหมเรารู้แล้วว่ามีอะไรซิมเพิลหรือพาราเรลใช่ไหมมีครอสโอเวอร์แล้วมีอะไรครับคลัสเตอร์แล้วก็มีเรื่องของแฟกตอเรียลคิดว่าน้องจะใช้แบบไหนนะน้องจะรู้กระบวนการของขั้นตอนของ RCT ทั้งหมดเลยเวลาเราเขียนโปรโตคอลเนาะตาม methodological checklist นะครับนะตามคันคอนสอร์ตเอาคอนสอร์ตมาดูตั้งแต่แรกก็ได้ครับเขียนตามนั้นเลยนะครับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะจะเป็น intention to fit per protocol analysis นะครับแนวทางการทำ randomization นะครับจะเป็นแบบไหนการ concealment นะครับใช้ snooze method อย่างที่อาจารย์บอกครบถ้วนหมดไหมนะครับนะอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆทั้งหมดเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่มีปัญหาตอนนู้นที่บอกอาจารย์ปัญหาเรื่องการทำคอนดักต์ RCT แล้วติดว่าจะถามอาจารย์ครั้งนี้เดี๋ยวหลังจากจบให้ถามอาจารย์ได้อีกทีนึงนะครับวันนี้คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวน้องสแกนก็เลยนะครับเพราะว่าให้รีพอร์ตการเข้ามันจะมีหนึ่งเข้าเรียนอันที่สองเข้านานไหมนะครับ